วรนุชเสิร์ฟภาพหวานกับต๊อดปิติกดไลค์รัวๆซีนนี้แบ๊วมากมากนุ่นวรนุชเสิร์ฟภาพคู่กับต๊อดปิติสามีสุดที่รักนานๆมาทีแต่ความหวานพุ่งปรี๊ดบอกเลยว่าไม่ได้มีมาบ่อยๆแต่ปล่อยทุกเทศกาลให้ได้ฟินไม่ค่อยหวานออกสื่อเท่าไหร่แต่ก็เสิร์ฟมีมาทุกวันสำคัญสำหรับคู่ของนางเอกหน้าหวานนุ่นวรนุชกับสามีนักธุรกิจต๊อดปิติภิรมย์ภักดีถึงวันนี้ทั้งคู่แต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมากว่า10ปีแล้วแต่ต้องบอกว่าคู่นี้ไม่ค่อยมีภาพหวานออกสื่อออกมาให้เห็นสักเท่าไหร่แต่ความรักยังเหนียวแน่นมั่นไปเหมือนเดิมเรียกว่านานๆมาทีมีให้เห็นทุกวันสำคัญนั่นเองล่าสุดเปิดรับศักราชต้อนรับปีใหม่นุ่นวรนุชได้ปล่อยภาพคู่ภาพหวานให้แฟนๆได้ฟินในโมเมนต์เหมือนถ่ายปกแมกกาซีนกับทีมคู่รักวัยรุ่นเลยทีเดียวด้วยเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆในลุคสดใสหลายคนต่างบอกว่ามองเผินๆนึกว่าคู่รักที่เพิ่งจะจีบเป็นแฟนกันนะเนี่ยบอกแล้วว่าภาพหวานมาไม่บ่อยแต่ปล่อยให้เห็นทุกวันสำคัญนะจ๊ะตรงคอนเซปต์หวานน้อยแต่หวานนะจริงๆนุ่นวรนุชเที่ยวทะเลวิวหลักล้านแต่ความเซ็กซี่ทำเอาไม่ได้มองทะเลเลยนุ่นวรนุชสร้างลานไอสเก็ตไว้ในบ้าน WORRA Studio สวยอลังการมากการโพสต์ถึงเอมมี่เสือทำไมด่าโดยไม่เคยรู้ตัวจริงสองคนฐานะอะไรก็ดีกลายเป็นดราม่าเอมมี่เสือคนรุมด่าเอมมี่เจ้าตัวแจงแล้วการออกมาโพสต์เช่นกันสองคนจะอยู่ในฐานะอะไรก็ดีทั้งนั้นถ้ายึดความรักเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหลังเอมมี่แม็กซิมหรือเอมมี่อมรวรรณโพสต์ภาพร่วมเฟรมเสกโลโซและการวิภาคอนพร้อมเสือลูกชายร็อกเกอร์ดังโดยเรียกเสกการพ่อแม่และบอกรักเสือจนกลายเป็นดราม่าคนเข้าไปโจมตีสาวเอมมี่เพราะเข้าใจไปว่ามีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับลูกชายเสกการนั้นโดยเอมมี่ออกมาเปิดใจแล้วว่าทุกคนตีความกันไปเองเอมมี่เข้ามาดูแลเสือจริงพ่อแม่เมตตาเอมมี่จริงเอมมี่รักเสือเหมือนที่พ่อแม่รักแต่รักเหมือนน้องรักเหมือนลูกรักเหมือนเพื่อนในวงการขณะที่การก็ออกมาโพสต์ถึงเอมมี่และเสือเช่นกันว่าอันที่จริงแล้วเขาสองคนจะอยู่ในเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฐานะอะไรก็ดีทั้งนั้นถ้าเรายึดความรักเป็นสิ่งสำคัญที่สุดบางทีการคอมเมนต์สัตว์เสียเทเสียเลยกลายเป็นทำให้พวกเราต้องกดดันแล้วคุณต้องการคำตอบจริงเหมือนอย่างใจคุณต้องการแค่นั้นความจริงคุณกลับไม่ได้ใส่ใจเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นไรทำไมด่าเขาโดยที่คุณไม่เคยสัมผัสตัวตนที่แท้จริงของเขาเลยแต่เรารับรู้แค่ว่าในค่ำคืนหนึ่งจู่ๆเราทักหาเอมมี่เอมมี่ช่วยเสือด้วยการกระทําหลังจากที่เขารับสื่อนี้เขาไม่ได้ตอบเราแต่เขาโทรหาเสือทันทีแค่นี้เพียงพอไหมกับสิ่งที่ผลคนนี้ที่ใครๆด่าว่านี่เหรอคนไม่ดีหัวใจเขาสะอาดสวยงามกว่าใครหลายๆคนที่สักแต่พูดจาสวยหรูแต่การกระทําไปคิดเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมการกระทำสำคัญกว่าคำพูดไม่ว่าใครจะออกสื่อยังไงแต่ทุกอย่างมันอยู่ในใจเราความจริงจะแถลงเร็วๆนี้เอมมี่โลโซติ๊กเกอร์ครอบครัวโลโซเจสันยังปล่อยภาพพรีเวดดิ้งเซตแรกหวานและโรแมนติกมากเจสันยังปล่อยภาพพรีเวดดิ้งเซตแรกหลังจากเจสันยังสร้างความเซอร์ไพรส์ด้วยการโพสต์คลิปขอน้องอีฟแฟนสาวแต่งงานริมทะเลสุดโรแมนติกพร้อมแปะแคปชั่น18กุมภาพันธ์2021อีฟเจสีเอฟรีวูงเรียกว่าเป็นการประกาศฤกษ์ดีวันที่18กุมภาพันธ์พ.ศ.2564ให้ทราบโดยทั่วกันไปแล้วเซอร์ไพรส์
เจสันยังประกาศแต่งแฟนสาวต้นปีหน้าชาวเน็ตแห่ยินดีล่าสุดเจสันยังได้เผยภาพพรีเวดดิ้งสุดโรแมนติกเซตแรกออกมาให้ชมเป็นน้ำจิ้มพร้อมเผยว่ารูปพรีเวดดิ้งเซตเร็กมาแล้วค่ะบะบกจะทยอยลงให้ชมเรื่อยๆนะครับอีฟเจสีเอฟรีวง18กุมภาพันธ์21ต้องบอกว่าแต่ละโมเมนต์นั้นหวานสุดๆแถมว่าที่เจ้าสาวน้องอีฟน่ารักและสวยมาก สดบันเทิงผู้จัดน้องใหม่อาร์ตเปหนักรูดม่านแก่นแก้วเพชรติตะนำทีมเอนเตอร์เทนฉลองปิดกล้องผู้จัดน้องใหม่อาร์ตเปหนักรูดม่านแก่นแก้วหลังลุยถ่ายทำกันมานาน7 เดือนล่าสุดละครแก่นแก้วของผู้จัดอาร์ตพนิษฐ์นาถฉัตรวิไลแห่งค่าย Family Plus ทายาทคนเก่งของนักแสดงอาวุโสแม่แอดโฉมฉายฉัตรวิไลก็ได้ปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยผุดงานเลี้ยงฉลองจัดทั้งความบันเทิงความสนุกพร้อมของรางวัลแบบจุกๆงานนี้ทีมนักแสดงและทีมงานพร้อมใจกันมาร่วมปาร์ตี้กันครับข้างนำทีมโดยพระเอกเพชรธกฤตตะวันพงษ์และนางเอกน้องใหม่จิตะชยนิษฐ์จ่ายเจริญร่วมด้วยเจนิสเจนิสตาพรหมพดุงชีพยูโดทันทัศน์ทารินพิรมแฟรงกี้วีรพัฒน์อ่อนสะอาดแจ็คเฉลิมพลที่คำพรธีระวงศ์อารองข้ามูลคดีดีชนานานุตาคมบิ๊กสรุตวิจิตรานนท์ยุ้ยปัทมวันข้ามูลคดีจ๊อบนิธิสมุทรโคจรอุ้ยสุธิตาเกตานนท์ป้านธนพลพีชพัฒน์แจ็คจักรพันธ์จันโอและเปรี้ยวอนุสราวันทองทัพรวมทั้งผู้กำกับอ่านก่อนพดสืบชมพูที่ไม่พลาดมาร่วมแจมความสนุกที่ร้านแชร์ทาวอินทาวประเดิมความสนุกโดยอารองและแม่แอดเปิดฟลอร์ร้องเพลงนกเขาคู่รักและหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือก่อนที่จะส่งไม้ต่อให้หนุ่มเพชรร้องเพลงเล่นของสูงแค่จับไม้ก็เรียกเสียงกรี๊ดลั่นร้านแต่ที่ถูกอกถูกใจเมื่อสาวจิตตาอดใจไม่ไหวลุกขึ้นมาจับไม้คู่กับสาวเจนิสร้องเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรต่อด้วยเพลงผ้าเช็ดหน้าตามอย่างสนุกสนานบอกเลยว่าทั้งทีมงานและนักแสดงต่างได้ปล่อยของโชว์พลังเสียงและแดนกันกระจายก่อนจะปิดท้ายด้วยการจับรางวัลแจกโบนัสพิเศษเป็นกำลังใจให้ทีมงานมุงลงดีเจบุกโกะคว้าตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจ2564มุงลงดีเจบุกโกะคว้านางสาวเชียงใหม่ในดวงใจประจำปี2564หลังตอบคำถามฟาดปมกฎหมายอนุญาตพกปืนที่สาธารณะมุงลงดีเจบุกโกะแม้จะเป็นเวทีแรกในชีวิตแต่พิธีกรมากความสามารถดีเจบุกโกะธนัชพันธ์บูรณาชีวาวิไลก็สานฝันของตัวเองคว้าตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจประจำปี2564มาได้สำเร็จหลังตอบคำถามฟาดปมกฎหมายอนุญาตพกปืนที่สาธารณะว่าคิดเห็นอย่างไรกับกฎหมายอนุญาตให้สามารถพกปืนได้ในที่สาธารณะและหากประเทศไทยมีการอนุมัติกฎหมายนี้คุณคิดว่าจะส่งผลกระทบต่อด้านใดบ้างและจะแก้ปัญหาอย่างไรโดยบุกโกะตอบว่าไม่เห็นด้วยกับการพกปืนในที่สาธารณะเพราะการที่พกปืนในที่สาธารณะตอนที่อนุญาตให้ตอนนั้นอาจจะมีสติครบ32ครบสัมปชัญญะแต่หลังจากนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขามีสติครบสัมปชัญญะและควบคุมอารมณ์ได้อาวุธปืนอาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมน้องขอถามกลับไปว่าถ้าประเทศไทยเราสงบสุขทำไมเราต้องพกปืนในที่สาธารณะและงานนี้เธอถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ตอนรับมงกุฎพร้อมบอกดีใจมากๆเพราะทุ่มสุดตัวจริง
เตรียมตอบคำถามเตรียมพูดขอบคุณทีมงานเบื้องหลังขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจให้ขอบคุณครอบครัวที่มาเชียร์หน้าเวทีวันนี้บุ๊กโกะทำฝันของตัวเองได้สำเร็จแล้วขอบคุณจริงๆสำหรับเวทีนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจเป็นเวทีที่เหล่าผู้เข้าประกวดจะจำแรงกายมาร่วมประกวดย้อนสีสันคืนสู่ยุคอดีตที่นางสาวเชียงใหม่เคยครองตำแหน่งและได้สร้างความประทับใจที่ผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมดจะแต่งกายชุดประกวดในยุคอดีตนั้นซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่5แล้ว